ีโอกาสเข้าถึงงานศิลปะได้ไม่มากนักนะคะสำหรับเยาวชนชาวไทยภูเขาค่ะพอมีโอกาสแบบนี้นะคะก็เลยนำเรื่องราวความต่างทางวัฒนธรรมของเพื่อนต่างเผ่าพันธุ์มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะในโครงการ Art for All ซึ่งคุณกฤตฐาเนี่ยลงพื้นที่ไปดูมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกฤตฐาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะงานนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ตั้งใจใช้ศิลปะนี่แหละเชื่อมโยงความแตกต่างของความหลากหลายของผู้คนนะคะซึ่งก็ไปจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะชื่อว่าค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์หรือว่า Art for All นั่นเองค่ะก็รวบรวมเอาชาวเขาหลายชนเผ่าเลยนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันก็มีทั้งมูเซอร์ลีซอปักยอไทใหญ่ยองจีนยูนานไทลือปะหล่องปะโอเยอะทีเดียวค่ะแล้วก็มีคนเมืองด้วยนะคะก็มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกันแล้วก็เรียนรู้ความแตกต่างด้วยค่ะสำหรับชื่อค่ายศิลปะเยาวชนในครั้งนี้นะคะก็ใช้ชื่อว่าในอ้อมกอดแห่งขุนเขาสายสัมพันธ์วัฒนธรรมชนเผ่าค่ะก็เพราะว่าไปจัดกันที่บ้านแปกแซมอำเภอเวียงแหจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ150กิโลเมตรนะคะใช้เวลาเดินทางราว3ชั่วโมงเลยค่ะการเดินทางเนี่ยก็ต้องลัดเลาะไปตามเขาตามไหล่เขานะคะค่ะตอนนี้ฉันนั่งอยู่ในรถเนี่ยก็เต็มไปด้วยโค้งหักศอกมากมายเลยค่ะก็ต้องอ้อมภูเขาหลายลูกทิศเหนือของทางบ้านเวียงแหนะคะก็ติดกับรัชฉานประเทศพม่าค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางที่ติดต่อค้าขายกันมาตั้งแต่ครั้งอาณาจักรล้านนาแล้วค่ะทำให้ชุมชนที่นี่เนี่ยก็เลยเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งกว่าจะเดินทางเข้าไปถึงพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมก็เต็มไปด้วยความยากลำบากเหมือนกันนะคะส่วนนี้เนี่ยก็เลยมีส่วนให้เยาวชนที่นี่อาจจะค่อนข้างขาดโอกาสในการเรียนรู้สักหน่อยรวมถึงเรื่องศิลปะด้วยค่ะซึ่งการที่กิจกรรมค่ายศิลปะเนี่ยมาจัดในครั้งนี้นะคะก็เป็นโอกาสให้เด็กๆหลายคนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับการปลดปล่อยจินตนาการค่ะให้เราได้เห็นในผลงานศิลปะหลายชิ้นซึ่งก็น่าสนใจมากทีเดียวค่ะกว่าที่เยาวชน120คนจากหลายชนเผ่าจะคุ้นเคยกันเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีการละลายพฤติกรรมกันแหละก็มีทั้งการละเล่นแล้วก็บางทีน้องๆก็เล่นกันเองด้วยตอนพักเนี่ยนะคะแต่ละเผ่าก็มีการนำการแสดงทางวัฒนธรรมมาแสดงอวดให้ชมกันเหมือนกันค่ะที่เห็นนี้เขาเรียกว่ารำนกรำโตค่ะเป็นการแสดงพื้นเมืองของไทยใหญ่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นนกค่ะซึ่งจุดประสงค์หลักของค่ายนี้นะคะก็คือการให้ทุกคนเนี่ยมาแบ่งกลุ่มที่มีเยาวชนหลายที่รวบรวมกันอยู่ในกลุ่มเดียวนะคะซึ่งก็มาเรียนรู้ศิลปะหลายแขนงร่วมกันนั่นเองค่ะสีสันสดใสแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าตุงค่ะอันนี้เป็นฐานตัดแต่งต่อตุงนะคะกลุ่มนี้เนี่ยมีสมาชิกเป็นไทยใหญ่กับจีนยูนานค่ะก็นำกระดาษสีสวยๆ2 สีนั้นมาประกบคู่กันแล้วก็ตัดเป็นตุงไส้หมูเป็นศิลปะการตัดกระดาษของชาวล้านนาค่ะรูปร่างเนี่ยก็จะคล้ายเจดีย์คว่ำนะคะใช้ในงานบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาดิฉันเข้าไปดูที่ฐานนี้มาเหมือนกันก็สังเกตเห็นว่าน้องๆไทยใหญ่หลายคนนะคะตัดปลายตรงได้สวยมากก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดูสวยเป็นพิเศษก็น้องๆบอกว่าของไทยใหญ่มันจะมีโคมของไทยใหญ่ที่เขาก็คุ้นเคยกับการแบบเหมือนตัดแต่งโคมกันอยู่แล้วเข้ามาประยุกต์ใช้กับปลายตรงนี่แหละทำให้ตรงของตรงที่มันเป็นปกติเนี่ยอาจจะมีปลายที่สวยเป็นพิเศษสำหรับน้องไทยใหญ่ค่ะก็เลยดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเหมือนผสมผสานทางวัฒนธรรมนะคะที่ก็ทำให้เห็นว่าพอเอาวัฒนธรรมตรงนี้มาผสมกับของตัวเองเนี่ยค่ะก็ทำให้เหมือนได้สิ่งใหม่ๆที่ก็น่าประทับใจทีเดียวก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดประสงค์ของค่าย Art for All เหมือนกันค่ะการผสมผสานอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการนำศิลปะเข้าไปถึงชุมชนเนี่ยก็ยังเป็นโอกาสที่ดีค่ะคุณผู้ชมที่ให้น้องๆได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจริงๆด้วยและนี่ก็คือกิจกรรมในฐานปั้นดินบนดอยค่ะคุณผู้ชมน้องๆก็ปั้นดินกันนะคะกลุ่มนี้เนี่ยประกอบด้วยเผ่าลาหูและก็ลีซอค่ะใช้ดินเหนียวปั้นเป็นรูปต่างๆเพื่อถ่ายทอดวิถีชนเผ่าของพวกเขานะคะจะเห็นว่ามีทั้งที่พักอาศัยแล้วก็ล้อมรอบด้วยพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะซึ่งน้องคนนี้นะคะน้องยุพินเล่ายี่ปาเผ่าลาหูค่ะน้องบอกว่ามีโอกาสใช้อุปกรณ์ตกแต่งงานปั้นแบบนี้เป็นครั้งแรกก็ช่วยให้กระหล่ำปลีจากก้อนดินที่น้องปั้นขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะก็ดูสมจริงมากขึ้นนะคะแล้วเธอก็เลือกใส่ลงไปในตะกร้าแบบนี้เธอบอกว่านี่เป็นตะกร้าเก็บผักซึ่งก็ไม่ต้องใช้ถุงค่ะตั้งใจจะบอกว่าไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนะคะขณะที่อีกกลุ่มนึงค่ะคุณผู้ชมก็สร้างหมู่บ้านดินเหนียวเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งวัดแล้วก็โบสถ์อยู่ด้วยกันตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันเอ๊ะทำไมอยู่ด้วยกันน้องบอกว่าก็กลุ่มน้องเนี่ยเป็นชาวปากากยอซะส่วนใหญ่ซึ่งชาวปากากยอก็จะนับถือศาสนาคริสต์กันด้วยซะส่วนมากนะคะก็ตั้งใจจะบอกว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างไม่มีปัญหาเลย2 ศาสนาอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ดูผลงานจากจินตนาการแล้วนะคะคุณผู้ชมก็น่าสนใจไม่น้อยค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของน้องๆกันหน่อยค่ะว่าตั้งใจที่จะถ่ายทอดอะไรลงไปในผลงานบ้างหรือว่าทำไมถึงมาทำกิจกรรมในค่ายนี้นะคะที่เราทำในรูปแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าในชีวิตวิถีชีวิตของชนเผ่าแต่ละชนเผ่าเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันก็คือบ้านเนี่ยทำเป็นกระต๊อบทำเป็นกระท่อมทำจากวัสดุธรรมชาติค่ายนี้นะคะจะเป็นค่ายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชนเผ่าไว้ใช่ไหมคะมันว่าเหตุที่หนูนะคะมาค่ายนี้หนูชอบศิลปะค่ะเพราะว่าค่ายนี้เขาเน้นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมค่ะว่าหนูก็อยากอนุรักษ์ชนเผ่าของหนูไว้ค่ะคุณแม่ปันธุ์ที่ประวัติศาสตร์ด้วยงานศิลปะเหล่านี้ผ่านไปเจเนเรชันหนึ่งเจเนเรชันหนึ่งเจเนเรชันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะถูกการเรียกว่าพัฒนาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นประเพณีจนกลายเป็นวัฒนธรรมนะครับจนกลายเป็นความเป็นตัวตนความเป็นท้องถิ่นความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นชาติในที่สุดครับค่ะก็ไม่ใช่แค่ความสนุกสนานหรือว่าประสบการณ์ที่ได้รับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะคะจริงๆแล้วหลายคนก็บอกเหมือนกันค่ะว่าศิลปะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาเหมือนกันนอกจากชีวิตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่บางคนเนี่ยมีความฝันอยากเป็นศิลปินด้วยนะคะอย่างน้องคนนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูผลงานของน้องกันค่ะตอนแรกคือเป็นใบเขียวๆเหมือนเจ้าเมื่อกี้เป็นภาพวาดนกเงือกแล้วก็นกเขาแมวนะคะระบายด้วยสีน้ำค่ะโดยตั้งใจให้สีสันแล้วก็แสงเงาเนี่ยมันลงตัวพอดีเลยในเวลาอันจำกัดเนี่ยน้องๆทำได้ขนาดนี้ก็น่าเตะตามกันค่ะดิฉันก็เลยเข้าไปคุยมาอันนี้คือน้องแฟรงค์อัครวินสุวรรณวัฒน์นะคะเป็นเยาวชนจากอำเภอฝางค่ะก็วาดรูปนกนี่แหละจากภาพถ่ายของโน้ตวัชรบุญลีสุวรรณนักแสดงที่อาสามาเป็นวิทยากรในค่ายนี้นะคะเห็นแววดูเป็นศิลปินขนาดนี้ค่ะพอได้คุยกับน้องแฟงเนี่ยก็บอกว่าฝันอยากเป็นศิลปินจริงๆชอบทำงานศิลปะนะคะแต่ว่าก็มีอุปสรรคอยู่บ้างเหมือนกันค่ะที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินตามฝันอยู่บ้างอย่างเช่นบางทีที่โรงเรียนอาจจะมีอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอหรือว่าครูศิลปะที่มีน้อยสักหน่อยค่ะทำให้อาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยในการตามความฝันก็แต่น้องๆบอกว่าก็ไม่ใช่อุปสรรคค่ะเพราะว่าบางทีถ้าถึงครูมีน้อยเนี่ยถ้าเราสนใจจริงๆก็เข้าไปถามครูได้ใช่ไหมคะซึ่งทุกวันนี้น้องแฟงก็ฝึกวาดภาพทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชมวันละ1รูปจนตอนนี้เนี่ยก็สอบติดคณะครุศาสตร์เอกศิลปะสมใจแล้วค่ะการได้มาค่ายนี้ก็ได้หาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ฝึกฝีมือไปอีกขั้นนะคะค่ะค่ะคุยกับเด็กแล้วมาที่คนนี้บ้างค่ะหนุ่มคนนี้น่าคุ้นๆนะคะคุณอภิยังกันดาเจอกันในงานช้างค่ะไปเจอกันแล้วใช่ไหมคะขึ้นไปภาคเหนือซะแล้วนะคะใช่ค่ะก็ไปเจอที่งานนี้เหมือนกันพระเอกละครค่ะคุณโน้ตวัชรบุญลีสุวรรณเขาบอกว่าเป็นปีที่7แล้วนะคะที่คุณโน้ตเนี่ยมาร่วมเป็นวิทยากรในค่ายนี้ก็ด้วยความรักในศิลปะเหมือนกันแหละชอบวาดรูปแล้วก็ชอบถ่ายรูปด้วยครั้งนี้ก็เอารูปนกที่นกทางภาคเหนือส่วนใหญ่นะคะที่ตัวเองถ่ายเนี่ยมาให้น้องๆได้ลองวาดกันส่วนหนึ่งก็อยากให้อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยแหละคุณน้อยเคยบอกว่ามาเจอน้องชาวเขาในคราวที่แล้วค่ายก่อนๆเนี่ยเด็กผู้ชายก็จะมีหนังสติ๊กยิงนกกันทุกคนเลยจริงๆก็อยากให้อนุรักษ์นกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณน้อยก็บอกนะคะว่าการมาส่วนร่วมมีส่วนร่วมในค่ายนี้เนี่ยทำให้เขาเห็นพัฒนาการของเด็กเหมือนกันแล้วก็เห็นว่าหลายคนเนี่ยมีพรสวรรค์แต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสเรียนศิลปะอย่างเป็นระบบมากนักนะคะค่ายนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีค่ะคุณผู้ชมที่จะให้หลายๆคนได้เรียนรู้แล้วก็ค้นพบพรสวรรค์ของตัวเองคุณโน้ตก็บอกไว้เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณโน้ตกันหน่อยดีกว่าค่ะศิลปะมันจะช่วยคือเรื่องความคิดสร้างสรรค์นั่นหนึ่งนะผมว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องๆบางคนเนี่ยเหมือนเขามีพรสวรรค์เขามีความชอบที่จะวาดรูปชอบที่จะทำงานศิลปะอยู่แล้วเราได้เอาอุปกรณ์เอาโอกาสมาให้เขาได้ทำมันก็เหมือนก็ได้ปลดปล่อยจินตนาการของเขาครับได้ความสนุกอะหลักๆเนี่ยได้ความสนุกก็เป็นความฝันเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็อยากจะสร้างผลงานที่มันแสดงจิตใจของผมออกมาที่แบบแสดงความรู้สึกออกมาครับใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะจริงๆพูดถึงคุณโน้ตก็ทำเกี่ยวกับอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่บ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะล่าสุดก็ต่อต้านค้างาช้างใช่ไหมคะส่วนคุณโน้ตเนี่ยบอกว่าหลีกหนีจากงานบันเทิงได้ก็จะเข้าป่านะคะทำกล้องโดยเฉพาะเพื่อไปถ่ายภาพสัตว์หายากนี่คุณโน้ตก็จะเฝ้าเพื่อเก็บภาพให้ได้ใช่ค่ะพอภาพพูดถึงมูลนิธิศิลปะ Art for All นะคะมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ที่จัดค่ายที่ชมไปเมื่อกี้เนี่ย
จัดมาเป็นปีที่17แล้วค่ะคุณผู้ชมก็มีการตระเวนไปตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะหนุ่มพยานกันดาเพื่อที่จะใช้ศิลปะนี่แหละตั้งใจให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจิตใจของเด็กและก็เยาวชนค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านศิลปะหลายแขนงด้วยจะเห็นว่านอกจากวาดภาพแล้วก็มีทั้งการแสดงมีทั้งตัดกระดาษนี้ด้วยนะคะซึ่งค่าย Art for All ที่เชียงใหม่ที่พาไปดูเมื่อกี้เนี่ยก็ตั้งใจให้เด็กค่ายใช้ศิลปะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันเพราะว่าพื้นที่นั้นเนี่ยก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็ถือว่าทำให้พวกเขาได้ค้นพบความสามารถตัวเองด้วยแล้วก็ต่อยอดต่อไปได้ด้วยดิฉันพาไปต่างประเทศบ้างนะคะยังเก็บตกกับบรรยากาศของการประกาศผลรางวัลออสการ์กับความสำเร็จค่ะของผู้กำกับนะคะชาวเอเชียอังลีค่ะที่นอกจากจะคว้ารางวัลออสการ์สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมแล้วนะคะภาพยนตร์ของเขาเรื่อง Life of Pi ค่ะก็ยังคว้านะคะรางวัลในสาขาเรื่องของเทคนิคพิเศษด้วยนะคะซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้สร้างค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะคะ11วันบริษัทที่ทำวิชวลเอฟเฟคให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้นี่แหละค่ะกลับถูกยื่นฟ้องล้มละลายไปอย่างน่าเสียดายค่ะช่วงขึ้นกล่าวรับรางวัลออสการ์นะคะสาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมค่ะเวสเทนโฮเฟอร์ค่ะก็กำลังจะเรียกให้ทุกคนนั้นหันมาสนใจปัญหาของสตูดิโอลิทึมแอนด์ฮิลส์พอดีเลยนะคะแต่ว่าโดนเพลงจากหนังเรื่องจอสนี่แหละค่ะขัดจังหวะตามกฎนะที่ห้ามพูดยาวเกินไปก็เลยจะต้องหยุดพูดไปซะก่อนนะคะซึ่งนี่ก็เป็นความเห็นใจหนึ่งค่ะจากทีมสร้างเรื่อง Life of Pi ที่มีต่อลิทึมแอนด์ฮิลส์สตูดิโอวิชวลเอฟเฟคนะคะที่โด่งดังแล้วก็มีฝีมือมากๆนะคะเป็นที่ยอมรับในสหรัฐเลยค่ะถ้าพูดถึงภาพยนตร์ที่ใช้บริการภาพวิชวลเอฟเฟคจากที่นี่นะคะก็จะมีแต่ชื่อที่เราเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีค่ะไม่ว่าจะเป็น Snow White and the Huntsman นะคะที่มีชื่อเข้าชิงนะคะสาขาวิชวลเอฟเฟคเหมือนกันไปจนถึงเรื่องดังๆอย่าง The Lord of the Rings ค่ะ X-Men First Class นะคะหรือว่า The Golden Compass แล้วก็ยังมีหนังอีกมากมายด้วยนะแต่ว่าธุรกิจของสตูดิโอนี้ค่ะกลับอยู่ในขาลงส่วนทางกับผลงานเลยนะคะจนถูกฟ้องล้มละลายไปแล้วตอนนี้ค่ะโหน่าเสียดายนะคะใช่ค่ะซึ่งในช่วงของการเตรียมงานออสการ์กันตอนกลางวันค่ะก็เกิดการเดินขบวนประท้วงนะคะโดยช่างกราฟิกที่เดือดร้อนเหล่านี้เหมือนกันค่ะสาเหตุเนี่ยก็มาจากหลายๆประเทศนะเริ่มก้าวไปเป็นผู้นำในการทำวิชวลเอฟเฟคมากขึ้นในราคาที่ถูกกว่านะคะทั้งจีนอินเดียแล้วก็แคนาดาก็ทำให้ช่างกราฟิกคอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันนี่แหละค่ะเริ่มตกงานกันมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่หนังส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็พึ่งพิงเทคนิคพิเศษมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะคะค่ะซึ่งการประท้วงครั้งนี้ค่ะก็มีผู้เข้าร่วมเกือบ500คนเลยค่ะพวกเขาก็บอกนะว่าต้องการกระตุ้นให้คนหันมาสนใจปัญหานี้กันมากขึ้นบางคนแอบมีมุกตลกด้วยถือป้ายค่ะว่ารับวาดฉากผสมแลกกับอาหารหรือว่าบางคนเนี่ยก็แต่งตัวเป็นคอสเพย์นะเป็นไอออนแมนมาถือป้ายเลยก็มีเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยใช่แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีวิชวลเอฟเฟคนะคุณอภิญญาคุณกฤตฐาเราอาจจะไม่ได้เห็นเสือเบงกอลที่แบบมีบทบาทเทียบเท่ากับพระเอกอย่างพายเลยนะคะรวมถึงอย่างมีเรื่องของสมาชิกบนเรือนะคะทั้งมาลายหรือว่าอุลังอุตังด้วยแล้วก็ฉากที่ติดตามผู้ชมก็คือฉากที่ปาวานกระโดดข้ามเรืออันนี้ก็ถือว่าเป็นฉากพิเศษที่ก็ทำให้ได้รางวัลไปด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็เสียดายอย่างคุณอังลีเองก็บอกเหมือนกันว่าตอนรู้ข่าวก็รู้สึกเสียดายมากๆแล้วก็สงสารเหมือนกันแต่ว่าก็ยังเป็นกำลังใจกันไปจนถึงที่สุดนะหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จกลับล้มเหลววันนี้เป็นเรื่องที่เศร้าใจแต่เดี๋ยวลองตามกันดูเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมกันได้ค่ะ0279026257นะคะอีเมล artclub@thaipbs.or.th ค่ะติดตามหน้าเพจ Facebook ของเรานะคะมาคอมเมนต์กันได้นะคะพิมพ์คำว่าไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะวันนี้ก็เลยจะลาไปด้วยภาพ Visual Effects สวยๆผลงานของ Studio Rhythm and Hills ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นกันอีกหรือเปล่านะคะก็ทำให้หนังสมจริงด้วยการตกแต่งจากภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ล้วนๆเลยนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ